Jay's Baby Food Production ต้องดังหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ในที่สุดเราก็ได้มาถ่ายคลิปที่ทุกคนรอคอยมานานแล้วเราก็รอคอยมานานนั่นก็คือคลิปอะไรคะทุนค่ะเย้สังเกตว่าตรงนี้มีที่ว่างเหลือด้วยเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมานอกจากกงกิ้งที่เจอกันบ่อยแล้วขอเชิญแขกรับเชิญพิเศษค่ะเตรียมอยู่ผู้ชายคนแรกของช่องตัดเสลดนะคะอยากตัดเสลดตัดเสลดเลย Jay's Baby Food Productionเป็นสิ่งที่ต้องการในวันนี้องค์ตองอูองค์ตองอูประจำเจเลยพี่ฟูดไปได้ค่ะจบแล้ววันนี้ที่เราชวนน้องๆมาด้วยเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลหลายๆรูปแบบหลายๆมุมมองเพราะว่าแต่ละคนเรียนคณะไม่เหมือนกันให้แนะนำตัวก่อนนี่รู้จักอยู่แล้วใครไม่เคยรู้ชื่ออะไรคะโมเดิร์นครับโมเดิร์นชื่อจริงๆโมเดิร์นชื่อในวงการก็โมเดิร์นเฮ้ยมันนอกเรื่องน้องถามเข้ามาหลายทุนมากแต่ว่าเรามาเรียนปอโทกันนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับทุนปอโทเป็นหลักแต่ว่าที่จริงแล้วในโลกใบนี้มันมีทุนหลายอย่างมากฉะนั้นหากเพิ่มเติมที่อื่นได้ทีนี้ก่อนจะเข้าเรื่องเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำก่อนว่า academic background ของทุกคนเป็นยังไงบ้างเพื่อที่คนหนูจะได้เข้าใจว่าวันนี้ที่เราคุยกันแบบเป็นประมาณไหนอันนี้บอกนี้ก่อนแล้วกันว่าพวกเราทุกคนจบอักษรจุฬาเหมือนกันแล้วก็เอกอิงเหมือนกันโทเกาหลีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบ็คกราวด์เหมือนกันเฟคปอตีแต่ว่าปอโทไม่เหมือนกันนะคะอย่างของเราเรียนคณะการสอนภาษาเกาหลีเพื่อชาวต่างชาติที่อีแดนะคะเวลาเรียนก็จะเรียนเป็นภาษาเกาหลีจะมีบางวิชาที่สามารถเลือกเรียนกับอาจารย์ที่พูดภาษาอังกฤษแต่ว่าน้อยมากน่าจะมีแค่ประมาณ 3-4 วิชาส่วนมันจะเป็นวิชาวัฒนธรรมก็จะมีน้องๆถามเข้ามาเยอะว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าแบบว่าฟอนติกซินแท็กเทคนิคในการสอนเรียนภาษาลากลึกลงไปเลยไม่มานั่งเรียนภาษาใหม่แล้วลงลึกเพื่อนในห้องเป็นครึ่งๆต่างชาติครึ่งเกาหลีครึ่งเพราะฉะนั้นในคาบเรียนก็จะสอนเป็นเกาหลีล้วน 100% เลยประมาณนี้นะคะแบ็คกราวด์การศึกษาเหมือนกันเรามาเรียนต่อ GMBA คือ Global MBA ซึ่งทีมเกาหลีก็มีหลายที่ที่มีคณะนี้แต่เท่าที่รู้มาคือทุกที่ก็คือสอนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย 100% คือเรียนกว้างๆเป็น MBA ภาพรวมเน้นคอนเท็กซ์ในความเป็น global คือเหมือนให้รู้แบบ global marketing นะ global bla 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 อย่างเงี้ยเพื่อนในห้องก็จะแบ่งเป็นน่าจะคล้ายพี่เจคือครึ่งๆรวมทั้งหมดเนี่ยในรุ่นเรามีทั้งหมดมาจาก18ชาติแล้วแต่ทั้งรุ่นมีกี่คน38 40คนนะแต่มาจาก18ชาติก็โคตรเยอะเลยมาชาติคนอะไรเงี้ยอย่างของเรามาเรียนสอนภาษาเกาหลีเหตุผลที่เห็นชัดอยู่แล้วว่าทำไมเราเลือกเรียนที่เกาหลีแต่อย่างโมเดิร์นทำไมเลือกที่เกาหลีก็โทรเกาหลีใช่ไหมแล้วเราเคยฝึกงานก็มาฝึกงานที่เกาหลีแล้วด้วยชีวิตในเกาหลีเราก็ชอบนะก็เลือกเรียนที่เกาหลีนั่นแหละแล้วก็ทำงานต่อขอบอกกันว่าไม่เคยเจอโมเดิร์นเวอร์ชันนี้มาก่อนทำไมอ่ะจริงจังแล้วกดดันเลยไม่ใช่วะจริงวะเนี่ยที่บอกเขายังอยู่ยังเจบอกยังอยู่ยังเจยังไม่ได้บอกว่าอะไรหาลายอนเซ่ยอนเซ่มาถึงกงกิ้งบ้างเรียนที่ต้องมองอาจจะไม่ต้องมองสคริปต์เดี๋ยวเรียนที่ไหนเนี่ยชื่อฮันกุกฮักจุงอังยอนกุวอนหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Academy of Korean Studies มันเป็นเหมือนศูนย์วิจัยที่มีมหาลัยด้วยแต่มีแค่ปโทกับปเอกเน้นเกี่ยวกับเกาหลีศึกษาโดยเฉพาะไม่ได้มีคณะอื่นอะไรทั่วไปเหมือนตามมหาลัยอื่นเช่นเราเรียน Global Korean Studies เอก Culture เออ Global Korean Studies อยากรู้ที่เนี่ยชอบที่เนี่ยชอบมีความเกี่ยวเปลี่ยนชื่อคณะฉันเป็น Global Teaching Korean เรา UA Culture มีทั้งคลาสที่เป็นภาษาเกาหลีแล้วก็คลาสที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วอย่างนี้เพื่อนในห้องเป็นต่างชาติมั้ยหรือว่ายังไงคณะเรามันเป็น Global ก็เลยส่วนใหญ่เป็นต่างชาติคนเกาหลีไม่เยอะแต่ว่าถ้าดูรวมๆของมหาลัยคือครึ่งๆมหาลัยกิงจะค่อนข้างลึกลับอยู่ในภูเขาคนเกาหลีก็จะไม่ค่อยรู้จักตอนนั้นเคยไปเยี่ยมมาก็เหมือนว่างอ่ะเพราะว่ามันเป็นศูนย์วิจัยก็เลยส่วนใหญ่คนรู้จักก็จะเป็นคนในสังคมวิชาการงั้นอย่างนี้ของกงกิงที่เลือกมาเกาหลีก็เพราะว่าเอกมันก็ชัดเจนแล้วเนาะว่าคนจะมาที่เกาหลีไปเราจะเข้าเซกชันไหนกันต่อไปเราจะเข้าเรื่องทุนกันบ้างแล้วแต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยว่าในคลิปนี้อาจจะมีรายละเอียดไม่ครบทุกอย่างอาจจะไม่ได้บอกกอถึงหอนุฮูแต่ว่ามันมีอยู่ในอินเตอร์เน็ตโดยเว็บที่สำคัญที่สุดก็คือ www.studyinkorea.co.kr ใส่ไว้ให้ใน description box นะคะทำไมไม่พูดรายละเอียดทุกอย่างเพราะว่ามันเยอะมากเห็นด้วยปะเพราะว่าแบบในอินเทอร์เน็ตมันมีมาเป็นไกด์ไลน์เลยนะคะมันมี PDF หลายหน้ามากเราไม่สามารถบอกได้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ทุกทุนก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆเข้าไปศึกษาเองในอินเทอร์เน็ตด้วยทุนวันนี้ที่เราจะเน้นก็คือทุนรัฐบาลเกาหลีหรือชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรคะ KGSP เรียกมาจากอะไรคะ Korean Government Scholarship Program เขาก็เลยจะเรียกคนนี้ว่าเด็ก KGSP นะคะหน่วยงานที่ดูแลคือหรือว่าเนี่ย NIED NIED ก็เหมือนเป็นกระทรวงการศึกษาต่างประเทศประมาณเนี้ยนะคะเขาจะเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นคนดูแลเว็บไซต์นี้ด้วยในเว็บไซต์ที่เราบอกไปเมื่อกี้เขาก็จะแจ้งทั้งทุนออกเมื่อไหร่ทุนกดเป็นยังไงบ้างประกาศผลทุกครั้งที่ประกาศอะไรตื่นเต้นอ่ะคือเว็บนี้ตลอดออกผลทุกรอบเว็บนี้ตลอดนะบอกกันว่าเรา2คนเป็นทุน KGSP แต่ของกุ้งกิ้งเป็นทุน AKS แต่กุ้งกิ้งก็เคยสมัคร KGSP เหมือนกันเพราะฉันก็จะมาช่วยเล่ากันได้เดี๋ยวตอนท้ายจะแนะนำทุนของกุ้งกิ้งด้วย KGSP มีทุนอะไรบ้างคะทุนระดับป.ตรีโทเอกให้กี่ปีคะคือทุน KGSP จะเป็นทุนที่ให้เรียนภาษา1ปีก่อนแล้วค่อยเรียนโปรแกรมที่เราจะมาเลือกเรียนตามระยะเวลานั้นเช่นป.ตรีก็4ปีป.โท2ปีป.เอกก็กี่ปีว่าไปอะไรอย่างงี้แต่
ถ้าแต่สำหรับคนที่ยื่นภาษาเกาหลีโทปิกได้ระดับ5ขึ้นไปก็จะพาสปีแรกได้เลยก็คือเข้าเรียนได้ตามโปรแกรมที่เราเลือกเลยขอบอกก่อนเลยว่าตอนสมัครถ้าเกิดว่ายื่นมาแล้วว่าได้โทปิก5แล้วบอกเขาว่าได้โทปิก5แล้วอยากเรียนอีกไม่ให้เรียนแล้วนะคะคือตอนยื่นก็คิดให้ดีๆว่าเราอยากจะยื่นด้วยกึกไหนเข้ามาตอนเรียนถูกส่งอยู่จังหวัดไหนกันบ้างคะโมเดิร์นไม่โดนเพราะโมเดิร์นเข้ามาด้วยโทปิก5เลยโมเดิร์นเลยเข้ามาเลยแต่ของเราถูกไปกวางจูจะบอกก่อนว่าเขาไม่ให้เรียนในโซลแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาอยากให้เราได้ออกไปเผชิญโลกกว้างนอกจากป่าป่าบ้างเขาจะไม่ให้เราไปเรียนจังหวัดเดียวกับจังหวัดที่เราจะไปเรียนปอโทอะค่ะสมมติว่าปอโทเราจะไปเรียนปูซานก็จะไม่ให้ไปอยู่ปูซานจะให้ไปอยู่ที่อื่นอย่างเราก็เลยได้ไปอยู่กวางจูกวางจูพอเรามาเรียนภาษาเกาหลีใช่ปะคะอย่างเราตอนเรายื่นทุนเราได้เกาหลี3ก็มาเริ่มเรียนกับ4กับ5กับ6ไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกไหมแล้วในระหว่าง1ปีของการเรียนภาษาเกาหลีต้องยังไงคะต้องให้ผ่านเกือบ3ถูกต้องให้ผ่านเกือบ3ซึ่งสมัยก่อนอะสมมติว่าใน1ปีไม่ผ่านเกือบ3จะให้ต่ออีก6เดือนแต่สมัยนี้ไม่ผ่าน1ปีก็เชิญกลับบ้านกับท้องถิ่นของท่านไปเพราะจะบอกว่ามีคนไม่ผ่านเยอะมากก็จะมีน้องๆถามเข้ามาเยอะว่าเรียนคณะอะไรได้บ้างเรียนมหาลัยได้บ้างเรียนนู่นเรียนนี่ได้ไหมคำตอบคืออะไรคะได้หมดทุกอย่างถ้ามันไม่ไกลขนาดนั้นถ้าไม่ใช่แบบเราจบอักษรแล้วไปเรียนหมออะไรเงี้ยเออใช่แต่คือมันคอมมอนเซนที่ว่าข้ามอะไรที่มันพอจะข้ามไปได้แล้วก็จะไปได้เช่นไปลอง MBA จะมีคนถามว่าแล้วมีลิสต์คณะอะไรบ้างก็ต้องเข้าไปดูในไกด์ไลน์นะคะเขาจะมีเป็นตารางให้เลยว่าเขารับมหาลัยอะไรบ้างคณะอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเข้าไปดูเลยแล้วก็มีคนถามว่าหนูเรียนคณะอะไรดีคะน้องชอบอะไรคะเออถามตัวเองก่อนว่าชอบอะไรเราชอบอะไรน้องเรียนนะคะถูกต้องมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลหาตัวเองให้เจอก่อนสมมติเราให้คำปรึกษาได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะออกมาจากมุมมองของเราอะมันก็จะไม่ใช่ของน้องคือมันเราชอบคณะเราภาพบวกก็จะเยอะพอน้องมาเรียนจริงมันอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่น้องคิดไว้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือฟังคนอื่นได้ส่วนนึงกับตัวเราเองก็ต้องแบบว่าเลือกให้ตัวเองส่วนนึงครับวางปากกาเลยมีน้องถามได้ว่าถ้าเลือกมาเรียนที่เกาหลีทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเกาหลีหมดไหมแบบวิชาที่เลือกมาเรียนนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วว่าไม่เกี่ยวรุ่นเรามีคนมาเรียนแพทย์ด้วยนะหลากหลายมากต่อไปรับปีละกี่คนคะทุนนี้เยอะนะเยอะค่อนข้างเยอะมากเป็นสิบเลยในหน้าแรกๆของไกด์ไลน์ฝ่าย PDF อ่ะมันจะมีบอกอยู่ว่าประมาณกี่คนคือเราไปเสิร์ชมาแล้วมันเขียนว่า4แต่มันเกิน4แบบโอเวอร์ออล4ใช่แล้วมันเกิน4ทุกปีสมัครไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีเสียค่าสมัครอะค่ะลองก่อนเราไม่มีทางรู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเข้าช่วงต่อไปขาดเสน่ห์มันเหมือนขาดเสน่ห์ช่วงต่อไปเรามาถามกันบ้างว่าแล้วทุนอันนี้ให้อะไรกับเราบ้างคะให้ทุกอย่างทุกอย่างยกเว้นสามีให้ทุกอย่างจริงเอาเริ่มต้นจากวันแรกที่เราเข้ามาที่มีอะไรบ้างคะตั๋วเครื่องบินไปกลับแต่ว่ารอบเดียวนะไม่ใช่แบบจะกลับบ้านไปเยี่ยมหมาก็ออกให้ไม่ใช่ไปครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเท่านั้นแต่ของโมเดิร์นมีกรณีพิเศษของเราเป็นเคสที่ว่าใน process ของการสมัครทุนตัวเราอยู่เกาหลีเขากำหนดไว้ว่าถ้าในระหว่างนั้นตัวเรามาอยู่ที่นี่ไม่ว่ากรณีไหนก็ตามเช่นมาเที่ยวหรือว่ามาเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอยู่ในแผ่นดินนี้ถูกต้องครับจะไม่ให้เงินขาเข้ามาต้องออกมาเองเพราะนั้นโมเดิร์นก็เลยต้องออกเองถูกต้องครับแต่เป็นไรเพราะที่เหลือเขาให้ทุกอย่างทุกอย่างมีอะไรบ้างพอมาถึงแล้วเขาจะให้เป็น settlement fee ภาษาไทยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรค่าตั้งรกรากโอ้ยเก่งภาษาไทยมากค่าตั้งรกรากค่าในการปรับตัวแต่จะให้แค่ประมาณ 200,000 วอนจะไม่ได้ตั้งรกรากทำอะไรวะไม่ได้เยอะใช่ไหมไม่ได้เยอะแบบไปใดศพก็ลองกินเลยแต่เหมือนก็ยังดีที่เขาแบบมีมาให้เราก่อนครั้งแรกเพราะว่าจะบอกก่อนว่าคนที่มาทุนอ่ะทุกคนมาจากฐานะที่ต่างกันเงินเล็กน้อยมันก็สำคัญกับคนบางคนอะไรเงี้ยก็จะแบบซัพพอร์ตเสมอหลังจากนั้นก็จะได้เป็นเงินเดือนตอนแรกเขาจะให้ 800,000 วอนก่อนนะคะสำหรับคนที่เพิ่งมา800,000 วอนก็ประมาณ 24,000 ไทยนะคะแต่ว่าพอเราเรียนไปเรื่อยๆแล้วได้โทปิกเกือบ5ขึ้นไปปุ๊บเขาจะเพิ่มให้ 100,000 วอนก็กลายเป็นเดือนละ 900,000 วอนก็กลายเป็นเดือนละ 27,000 ขอโทษเขาจะถามกันต่ออีกว่าแล้วเงินเดือนนี้ออกค่าเช่าบ้านให้อีกเปล่าไม่ครับเขาให้มา1ก้อนปุ๊บเราก็ต้องใช้จ่ายเองแล้วไปค่ากินอยู่ค่าไปจัดสรรเองที่เหลือทีนี้มีการตัดเงินด้วยเคยโดนตัดเงินป่ะไม่เคยบ่อยมากถ้าเกิดว่าตอนที่เรียนภาษาอย่างเด็กเรียนภาษาก่อนถ้าไม่ไปเรียนโดนตัดเงินเลยคือเขาจะหารแต่ 800,000 วอนหารด้วย30แล้วตัดเลยทีละวันไม่ไป1วันก็ตัดหรือว่าช่วงที่เรียนภาษาถ้ากลับบ้านก็โดนตัดเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงเรียนภาษาเขาอยากให้เราซึมซับกับวัฒนธรรมที่เกาหลีให้มากที่สุดเขาจะไม่อยากให้เราออกไปไหนเท่าไหร่แต่ถ้าเข้ามาในระบบปอโทแล้วแบบโมเดิร์นเวลาไปไหนก็ไม่โดนตัดแล้วยกเว้นว่าเกิน30วันใช่ครับซึ่งเราเคยกลับไปฝึกงานที่ไทย60วันแล้วก็จะโดนตัดไป1เดือนกินไปแล้วคุยไปแล้วกันนะยังไม่หมดเงินยังไม่หมดแค่นี้มีให้อีกต้นเทอมอ่ะเขาจะให้เงินประมาณ 100,000 วอนประมาณ 3,000 บาทอีกทุกต้นเทอมเพื่อเป็นการเอาไปซื้อหนังสือเอาไปทำนู่นทำนี่ในประจำเทอมนั้นนะคะแต่เอาเป็นว่าเบสิกหลักประจำปีก็คือเดือนละ 900,000 วอนประมาณนี้นะคะไปเรื่อยๆมีประกันสุขภาพให้ด้วยเสริมได้ไหม
มเสริมได้มั้ยจะบอกว่าของเราอ่ะฝึกงานเราจะได้เงินจากการฝึกงานมาด้วยโดยที่เงินทุน KJSP ก็จะไม่หักคือจะให้ปกติแต่คือมันมีเพื่อนที่ได้ทุนของคณะหรือทุนของมหาลัยอย่างเงี้ยคือถ้าทำฝึกงานมีรายได้ข้างนอกเขาจะตัดรายได้ที่จะได้จากมหาลัยจากทุนนี้ออกมาประมาณนั้น KJSP ก็คือต่อให้มีรายได้เสริมก็จะไม่ตัดเยี่ยมขนาดนี้ออกให้ทุกอย่างขนาดนี้แล้วกลับมาต้องใช้แบบทั้งชีวิตเลยหรือเปล่าเงินทุนนี้คำตอบคือไม่ต้องเลยครับต้องน่ากลัวมากเป็นทุนเปล่าตลอดไปกลับไปไปทำอะไรก็ได้ไม่ต้องมีข้อผูกมัดว่ากลับไปแล้วต้องไปทำงานให้รัฐบาลหมดอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีก็คือกลับไปเลยอ่ะกลับไปก็กลับไปอ่ะไปทำอะไรก็ทำนะทีนี้อันนี้คำถามเข้ามาเยอะมากว่าเงินทุนอันนี้พอไหมในการอยู่กินแต่ละเดือนแล้วแต่คนถามเราเราบอกไม่พอแต่เราก็ว่ามันไม่พอเราว่ามันใช้พอก็พอทำอาหารกินเองถ้าประหยัดก็พอแหละทุกสเต็ปต้องถูกลงหมดเน้นเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนก็ให้ก็แบบว่าให้เพื่อนจ่ายผักอะไรอย่างที่เกาหลีมันแพงอะของกินอะไรเงี้ยมันแพงกินข้าวนอกทุกมื้อนี่คือโจรอยู่ไม่พอแน่ๆน้องก็อาจจะงงว่าอ้าวพี่แล้วมันถูกคืออะไรเท่าไหร่แล้วแพงมันคือเท่าไหร่เช่นแค่กล้วยอะเท่าไหร่อันนี้ได้2ลูก1,000วอนมื้ออาหาร1มื้อเรากินกันประมาณเท่าไหร่แบบร้านสปาเกตตี้ที่เราชอบไปกินกันที่เอามาลงๆกัน10,000อ่ะคนละเท่ากับ300-400ประมาณนี้แต่ถ้าวันไหนประหยัดมากก็คือจะเหลือประมาณ5,000วอนก็คือ150บาทสำหรับที่เกาหลี5,000วอนคือถูกมากแล้วค่าบ้านนี่ก็เป็นปัญหามากเพราะว่ามีน้องถามว่าที่พักพี่ดีไหมคะเป็นยังไงบ้างคือจะบอกว่ามันสามารถอยู่ได้หลายแบบมากนะคะตั้งแต่อยู่หอแบบกุ้งกิ้งอยู่หอสมมติว่าเราออกมาอยู่ข้างนอกมันก็จะมีบ้านหลายแบบอยู่นะคะตั้งแต่ถูกสุดน่าจะเป็นโคชิเทลนี่มันเหมือนเป็นหอ1ชั้นเนี้ยค่ะแล้วก็ซอยเป็นห้องเล็กๆให้ซึ่งห้องนึงเล็กมากมีเตียงแค่แบบนอนตรงๆอย่างเงี้ยก็มีส้วมเล็กๆที่แบบขยับตัวไม่ได้โต๊ะเล็กๆ1ตัวให้ทีวีแบบจอเท่าจอคอมอะไรเงี้ยเล็กมากแล้วก็ได้ยินเสียงคนรอบข้างแล้วแต่โลเคชั่นอีกว่าโลเคชั่นมันอยู่ตรงไหนใกล้เมืองมากๆก็แพงอยากได้แบบมีหน้าต่างก็แพงขึ้นไปอีกไม่มีหน้าต่างก็ถูกลงเลยแต่ตัวเลือกมีเยอะมากหรือว่าขึ้นมาอีกก็เป็นวันรูคือออฟฟิศเทลหรือจะแพงกว่านั้นก็คืออพาร์ตเมนต์เลยอพาร์ตเมนต์ที่เกาหลีเนี่ยเค้าหมายถึงอพาร์ตเมนต์แบบห้อง3ห้องเงี้ยค่ะเหมือนเป็นคอนโดใหญ่ที่ไทยพวกรายการแบบ3แฟลตอะไรเงี้ยอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ถึงเป็นคำถามที่มันปัจเจกมากๆต่อไปเข้ามาถึงช่วง Who can apply ป้าบัมใครจะสมัครได้บ้างคะ1ต้องเป็นคนไทยนะคะต้องไม่ใช่คนเกาหลีต้องเป็นคนสัญชาติอื่นเท่านั้นนะคะถึงจะสมัครได้ต้องอยู่เท่าไหร่คะต่ำกว่า25ปีค่ะอันนี้สำหรับปอตีนะคะสำหรับปอโทเนี่ยต้องต่ำกว่า40ปีนะคะหมายว่าเราคุณสมบัติครบถ้วนแล้วสมัครยังไงใช้เอกสารอะไรมีคนถามมาเยอะมากว่าพี่เจสอบทุนยากไหมคะคำตอบคือไม่ต้องสอบครับแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นเหมือนดาบสองคมอ่ะการที่เราไม่ต้องสอบก็หมายความว่าอะไรที่เรามีอยู่มันก็คือทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเกรดสำคัญไหมคะสำคัญมากในการยื่นทุนเนี่ยใช้เอกสารหลายอย่างมากสำเนาทะเบียนบ้านใบจดพันธกิจนู่นนี่นั่นเราจะไม่มาเล่าให้ฟังทุกอย่างเพราะบางอย่างมันก็ common sense อยู่แล้วเข้าไปดูที่ไหนคะ description box เขาตารางมาให้เลยเช็คเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างใครใช้บ้างอันไหนใช้ตัวจริงใช้สำเนา copy รุ่นพี่ไม่มีนะนี่คือแบบดีมากแล้วอยากให้น้องอ่ะตั้งใจเข้าไปอ่านไกด์ไลน์ว่ามันเป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจในการสมัครทุนของเรานะคะเพราะว่าบางทีเราไปถามคำถามมันมีให้อยู่แล้วอ่ะมันก็ชัดเจนเลยว่าคุณไม่ได้รีเสิร์ชมานี่ถ้ามันมีคนต้องการเป็นร้อยเป็นพันอ่ะแต่แค่นี้เรายังไม่พูดเตียฟอร์ดมันแบบชัดเจนมากเพราะส่วนตัวไหมเราว่าเราอ่านแบบเป็น10รอบเฮ้ยเราอ่านเราดูคณะจะเข้าที่ไหนมหาลัยดีเราดูเป็นสิบรอบเรามั่นใจดูกลับไปกลับมาเรื่อยๆเวลาต้องเขียนสตัดดี้แพลนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะเขียนให้มันละเอียดเราก็ต้องศึกษาให้มันละเอียดว่าแบบคณะเขาต้องการอะไรใช่เขาต้องการอะไรคณะที่เราจะไปคืออะไรเราเรียนอะไรบ้างอะไรคือเราต้องลงไปถึงเข้าไปถึงเว็บไซต์ของมหาลัยนั้นก็คือนอกจากอันนี้แล้วมหาลัยที่แบบอยากไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยเนื่องจากว่าเราบอกไปแล้วว่ามันไม่มีการสอบไม่ต้องมานั่งฝนอะไรกันทั้งสิ้นไม่ต้องหนังสือเพราะฉะนั้นการยื่นเอกสารคือทุกสิ่งนะคะก็จะมาดูแค่เฉพาะสิ่งที่สำคัญที่เราเฉพาะให้ทิปส์เล็กๆน้อยๆได้สิ่งแรกก็คือเกรดค่ะเกรดจะต้องเท่าไหร่คะมากกว่า 2.64 ครับเต็ม 4.00 โลกใบนี้มีเกรดเต็มหลายแบบ 0.0 4.3 4.5 ที่เกาหลีเป็น 4.3 เขาจะมีตารางเป็นเทียบเกรดไว้ให้ใน PDF ก็เข้าไปเทียบเกรดได้เลยก็ 2.64 ขึ้นไปแต่นั่นคือมินิมัมนะนึกออกมั้ยว่ายิ่งสูงก็ยิ่งดีแหละของพวกนี้ถูกเพราะว่าความเป็นจริงในโลกนี้มันแบบการแข่งขันเพราะฉะนั้นน้องที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะเรียนม.ปลายปี1ปี2อยู่ยังมีเวลาอยู่ในการปั่นเกรดคือเราไม่ได้บอกว่าเกรดคือทุกอย่างในโลกใบนี้แต่ถ้าน้องอยากได้ทุนเกรดคือทุกอย่างครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทุนแข่งกันในการสอบด้วยอย่างที่2ก็คืออะไรคะ Self Introduction กับ Future Plan ค่ะคือที่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาเกาหลีก็ได้อ้าวงี้รู้ได้ไงว่าจะเขียนภาษาอะไรมันอยู่ที่ขนาดที่เราจะไปเรียนถ้าอย่างของเราเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็เขียนภาษาอังกฤษแต่ถ้าของเรามาสอนเกาหลีก็เขียนเกาหลีสิต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีคุณสมบัติพอไหมที่จะเข้าไปเรียนกับเขาถ้ามีคนถามว่าเขียนยังไงถึงจะให้ได้
เขียนด้วยอันนี้ก็ปัดเจกมาต้องพิมพ์สิเฮ้ยต้องพิมพ์นะเดี๋ยวมีคนโป๊ะเขียนมืออ่ะที่กรอกมาให้เลยนะปัดพิมพ์คนละ1ข้อเราไม่รู้คนอื่นเขียนยังไงนะแต่เราเขียนแบบเป็นตัวเองมากๆแม้กระทั่งแบบว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นอะไรเราก็ใส่ไปอย่างนั้นว่าเราไม่แน่ใจแต่เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไกลที่สุดเราอยากเป็นอะไรอันนี้เราตอบได้แต่ในจุดอื่นคือเหมือนเราก็ต้องทําให้เขาเชื่อใจในตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นเป็นตัวเองเราไม่ต้องแบบพยายามเป็นอะไรให้เราไม่ใช่เป็นตัวเองเนี่ยเวิร์คที่สุดครับมามงค่ะของเราเห็นด้วยเหมือนกันว่าต้องเป็นตัวเองแล้วก็อีกอย่างก็คือผู้รัฐบาลเกาหลีรัฐบาลเกาหลีเป็นคนให้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอยากให้เกิดประโยชน์กับทั้งประเทศเราและประเทศเขาเพราะฉะนั้นทริคของเราก็คือเราพยายามจะโยงจุดนั้นเข้ามาเกี่ยวด้วยว่าถ้าคุณให้เรามาลงทุนกับเราเรากลับไปแล้วเราให้อะไรกับคุณได้บ้างการเขียนเราจะพยายามเขียนให้มันโฟลว์ย่อหน้าให้อ่านง่ายที่สุดจะพยายามคิดถึงใจกรรมการว่าวันนึงอ่านเป็นแบบหมื่นใบแบบอ่านแล้วเบื่อจะตายอยู่แล้วเพราะไม่โอเคพยายามดึงข้อดีของตัวเองออกมาให้มากที่สุดแต่เขียนไม่ให้ดูแบบฉันเก่งอย่างพี่เตงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเขียนให้ดูมั่นใจในตัวเองก็สาริแพนคือเหมือนที่พูดเมื่อกี้คือพยายามทำให้เห็นว่าเรามีความอยากเรียนเราตามในระดับว่าอยากจะเรียนอะไรบ้างบางคณะจะมีบ้างเข้าไปดูคนคือคนละได้ดูได้เออว่าแบบมีวิชาอะไรบ้างสอนอะไรบ้างคนสอนเป็นใครยังดูได้เลยแบบเฮ้ยเราสนใจอาจารย์คนนี้นะยังบอกมาจบมาจากไหน specialize ด้านไหนเขาสนด้านไหนดูได้หมดก็จะแอบบอกกันว่าต้องมีน้องบ่นแน่เลยว่าเข้าไปหายากเพราะว่าเว็บเกาหลีค่อนข้างจะซ่อนข้อมูลอ่ะนิดนึงแต่ว่ามันมีนะคะแล้วก็ขอให้น้องๆใช้ Internet Explorer บางใช้อย่างอื่นเข้าไม่ได้ใช้ IE เข้าได้เสมอเรายกมาคนละพอยต์ใช่มั้ยที่เรามองว่าสําคัญที่สุดแต่สุดท้ายตอนที่เราเขียนเหมือนเรารวมทุกพอยต์มาไว้ในอันเดียวกันใช่ๆไม่ใช่แยกใช่ๆเขียนเสร็จแล้วลองให้คนรู้จักอ่านแล้วดูว่ามีอิมแพคมั้ยถ้าไม่มีก็เขียนใหม่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้มันใช้เวลาอย่ามาแบบว่าส่งพรุ่งนี้เขียนวันนี้ไม่ได้หนูลูกไม่ได้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่สําคัญมากเหมือนกันก็คือเรื่องคะแนนภาษาเขาจะเขียนไว้ว่ามีคะแนนโทปิกก็คือคะแนนสอบภาษาเกาหลีแล้วก็คะแนนสอบภาษาอังกฤษใช้อะไรได้บ้างคะ IELTS TOEFL TOEIC จะมีน้องๆถามเข้ามาเยอะว่าหนูไม่เก่งภาษาอังกฤษจําเป็นต้องยื่นมั้ยอ่ะคะในทุนเขียนไปเลยว่าเป็น preferred qualities ก็แปลว่าถ้ามีก็มีใช้ครับถูกปะแต่คนส่งแล้วคุณไม่ส่งอ่ะมันก็ไม่ได้เข้าปะว่าเราคิดว่าคะแนนเราอาจจะไม่ดีอยู่ดีถ้ามีก็ยื่นไปก่อนก็ยังดีกว่าไม่มีอ่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษสำคัญไหมชอบมีน้องถามการมาเรียนเรียนภาษาอังกฤษสำคัญมากอยู่แล้วสำคัญเข้ามาเรียนแล้วตำราไม่ได้เป็นภาษาเกาหลีอย่างเดียวเสมอไปมีไว้เธอค่ะคะแนนภาษาอังกฤษนะมีไว้เธอโทปิกก็จะมีคนถามเหมือนกันว่าจำเป็นจะต้องพูดภาษาเกาหลีได้ไหมที่จะมาที่เกาหลีคำตอบก็คือมีก็ดีไม่มีก็ไม่มีก็ได้มันแล้วแต่คณะที่เราจะมาเรียนด้วยอย่างเช่นของเรามาเรียนการสอนภาษาเกาหลีพูดภาษาเกาหลีไม่ได้มันก็ไม่ได้ค่ะอย่างของเมื่อเดินก็เหมือนกันมาเรียนภาษาอังกฤษไม่มีคะแนนอังกฤษพูดอังกฤษไม่ได้เขาก็ไม่ให้เรามาเรียนอยู่แล้วถ้าบางคณะเขาไม่ได้เขียนอะไรสเปซิฟิกต้องได้เกาหลีระดับไหนอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรคนไม่ได้เกาหลีเขาก็รับก็มาเริ่มเอาในปีแรกที่เป็นปีเรียนภาษานะคะคนที่มาเริ่มเรียนภาษาเกาหลีตั้งแต่ศูนย์เยอะมากนะสมมติมา100คนคนที่พูดมาได้อยู่แล้วจริงๆมีแค่ประมาณ20คนที่เหลือแบบมาเริ่มใหม่ด้วยกันหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะมีคนถามด้วยว่าทำยังไงให้ได้คะแนนภาษาอังกฤษเยอะๆนี่เอกอินก็หมดเลยแนะนำวิธีการเรียนภาษาอังกฤษด้วยยายเน้นอ่านเน้นใช้จริงว่ามันฟังดูคลิปฟังเพลงก็จะบอกว่าพวกเราเรียนเอกอินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนเรียนปอตีทุกวันคืออยู่กับภาษาอังกฤษตอนเราไปสอบ IELTS อ่ะของเราอ่ะเราไม่ได้อ่านหนังสือเพิ่มเติมแต่ว่าเราเน้นการทำข้อสอบเก่าเขาจะมีเป็นข้อสอบเก่าออกมาเลยเป็นหนังสือก็ลองทำดูจะได้ไม่ตื่นเต้นว่าเข้าไปห้องสอบแล้วมันจะเจออะไรบ้างเรื่องทำข้อสอบเก่านี่ทุกปีมันก็มีให้โหลดข้อสอบเก่าเหมือนกันโหลดได้ฟรีเลยไว้ก็ดีจะได้รู้แนวข้อสอบว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเรื่องเอกสารปกติมันจะมีพวกใบเกิดใบอะไรพวกนี้ใช่คือมันต้องไปแปลมันจะเสียเวลาเยอะเผื่อเวลาไว้แล้วมีอย่างนึง recommendation letter โอ้ใช่ใช่ที่อาจารย์เขียนให้ว่าเด็กคนนี้เป็นคนยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าบางทีเรารีบมากอาจารย์อาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับใช่เพราะฉะนั้นก็วางแผนให้ดีๆ ด้วยนะคะที่สำคัญมากคือเรียงให้เดคิดถึงใจคนเปิดว่าเขาเปิดออกมาแล้วเขาจะอยากเรียงลำดับเอกสารนะเขาจะมีแบบมาให้ว่าต้องอันนี้ต่ออันนี้หลังนะเช็คไอ้พวกนี้สำคัญมันเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ทำให้ดูว่าเราใส่ใจอย่าลืมเผื่อเวลาส่งเอกสารเดทไลน์ของแต่ละที่ไม่เหมือนกันสถานทูตก็จะมีเดทไลน์นึงมหาลัยก็จะมีเดทไลน์นึงเช็คเอาเองให้ดีๆนะอันนี้คือเอกสารสำคัญหลักมากหลักที่เหลือก็ไปดูในเว็บเอาต่อไปคืออะไรครับ How to apply ค่ะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าแอปพลายยังไงในหมวดของเอกสารที่นี้แอปพลายที่ไหนคะมีน้องบางคนรู้อยู่แล้วว่าของ KJSP มี2 track ก็คือ track Embassy track และ University track จะแบ่งกี่ track มีไหมไม่มีครับตัดเสลดมาตัดมันออกไปเลือกได้2 track ก็คือ track สถานทูตและ track มหาลัยทีนี้ procedure มันต่างกันยังไงบ้างสถานทูตจะเลือกมหาลัยที่เราอยากจะไป3ลำดับคณะอะไรมหาลัยแล้วก็เรียงไปให้เขาแต่ track มหาลัยเลือกได้แค่มหาลัยเดียวและ2 track นี้เลือกได้แค่ track เดียวไม่ใช่ว่าสถานทูตก็จะสมัครมาแล้วก็จะสมัคร cancel อัตโนมัติเลยนะคะเลือกได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นทีนี้มาดูที่สถานทูตกันก่อนสถานทูตนะครับคือ1เราส่งเอกสารการสมัครของเราเนี่ยไปที่สถานทูตเสร็จปุ๊บสถานทูตก็จะคัดเลือกคนมารอบแรกจะประกาศในเว็บ
เขาเองในเว็บสถานทูตสมมติประมาณ15คนนะเพื่อมาสัมภาษณ์กับสถานทูตพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเขาจะประกาศผลมาว่าใครผ่านสัมภาษณ์บ้างสมมติอาจจะมี5คนเป็นตัวจริง2คนตัวสำรองเขาก็จะส่งไปให้ NIED ก็จะเป็นคนสกรีนอีกรอบนึงพอเขาสกรีนเสร็จปุ๊บเพียงนี้แหละเขาจะส่งไปให้แต่ละมหาลัยที่เราเลือกไว้3อันดับแรกหลังจากนั้นเราจะได้รับการติดต่อจากมหาลัยมาเขาจะนัดสัมภาษณ์ไหมหรือว่าจะยังไงพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเพียงนี้แหละครับรอบไฟนอลก็จะประกาศว่าเราได้มหาลัยไหนแล้วมหาลัยนั้นก็จะส่งเมลมาบอกว่าเอ้ยเรารับคุณแล้วนะมันลุ้นหลายจุดมากแล้ว3มหาลัยเนี้ยจะต้องเรียนยังไงเป็นพิเศษป่ะเรารู้สึกเหมือนเรียนแอดมิชชั่นเลยใช่มหาลัยอ่ะเขาจะเห็นนะคะว่าเราอ่ะเลือกเขาไว้ตรงไหนทีนี้สำหรับแค่มหาลัยบ้างได้แค่1มหาลัยที่เป็นมหาลัยก่อนแล้วมหาลัยก็จะเลือกเราปุ๊บโทรมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จมหาลัยเลือกเราไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจบแล้วมหาลัยจะเอาส่งไปให้ NIED ทีนี้ก็จะมีคำถามอีกว่าแล้วหนูจะเลือกแบบแท็กไหนอะคะพี่เนี่ยมีคนถามมาเรื่อยๆในความรู้สึกเรานะถ้าเลือกมหาลัยเลือกได้มหาลัยเดียวถูกป่ะแต่ถ้าเลือกผ่านสถานทูตได้3ที่ให้เราแนะนำนะถ้าเราคุยกับตัวเองแล้วเราเลือกได้ว่าช้อยส์ของเราต้องเป็นที่นี่เท่านั้นเป็นคณะนี้เท่านั้นถ้าเราตอบตัวเองแบบนี้ได้ปุ๊บเลือกมหาลัยไปเลยเหมือนเราแวลูเขาอะเฮ้ยเราเลือกคุณที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นสถานทูตเราเลือกได้3ที่แล้วคนส่วนใหญ่เวลาเลือก3ที่จะเลือกคณะคล้ายๆกันคือถ้าเลือกคณะคล้ายๆกันไปเป็นแทร็กสถานทูตก็จะดีกว่าแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันก็ดวงทำบุญตั้งแต่วันนี้ตั้งใจเรียนแล้วทำบุญตั้งแต่วันนี้บางทีแบบพลิกโผมาพวกเราก็ไม่ได้เป็นกรรมการเราก็ไม่สามารถตอบได้ด้วยว่าเขาเลือกจากอะไรแบบบางทีมันก็พอแล้วแต่วันนี้ก็เดาไม่ได้จริงๆว่าเขาเลือกมาจากอะไรเราไม่รู้คู่แข่งนั่นแหละถ้าไปแท็กนั้นแล้วโชคร้ายเจอแต่คนแบบตัวแม่มาอ่ะมาพูดเรื่องการอินเทอร์วิวบ้างนะคะตัดสินใจได้ค่ะแต่ละคนสัมภาษณ์ยังไงบ้างของเราเป็นแทร็กสถานทูตไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตจะมีคนสัมภาษณ์วันนั้นของเรามีประมาณ5คนเลยเนี่ยที่เป็นกรรมการนะเกาหลี3คนไทย2นะคะคำถามคร่าวๆที่เขาถามก็จะมีประมาณว่าทำไมอยากเรียนที่นี่เป็นยังกลับมาแล้วอยากจะทำอะไรถ้ามีปัญหาอย่างนี้อยากจะแก้ยังไงของเรามีสัมภาษณ์ของทั้งสถานทูตแล้วของมหาลัยด้วยสถานทูตคำถามคล้ายๆกันเลยนี่ของยอนเซอันนั้นสกายมามี2ที่โทรมาสัมภาษณ์เราก็คือโซของยอนเซโซเนี่ยโทรมาแบบไม่สกายโทรมาโทรศัพท์เฉยๆเขาก็ส่งเมลมานัดเราก่อนเราก็เตรียมตัวให้พร้อมอย่าไปแบบว่าอยู่ในซอกหินไหนก็ไปหาขึ้นดีๆเข้าใจป่ะเตรียมตัวแล้วแบบเตรียมตัวดีๆอะไรคือทุกอย่างมันก็ไม่แปลกใจหนึ่งเข้าใจไหมถ้าเขาฟังเราไม่ดีแล้วเขารำคาญขึ้นมาทำไมเขาก็ขีดชื่อเราออกมาจบทีเนี้ยพอเป็นมหาลัยถามอ่ะมันจะค่อนข้างสเปซิฟิกมากขึ้นแล้วมันจะแบบว่าทำไมเลือกมหาลัยเราทำไมเลือกคณะเราคำถามค่อนข้างมากกว่ารอบสถานทูตถึงที่สำคัญนะเวลาสัมภาษณ์สกายหรือว่าตั้งแต่แบบรอบสถานทูตวางตัวให้ดีคุยกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับมันแบบว่าแบบนอบน้อมแต่ก็พยายามไม่ต้องเหนียงอายใช่เราต้องแบบมั่นใจการแต่งตัวการแต่งตัวเขาถามแบบสเปซิฟิกมากคุณคิดว่าจีนกับเกาหลีต่างกันยังไงจีนญี่ปุ่นเกาหลีต่างกันยังไงเลยคือสเปซิฟิกมากช็อกอึ้งแบบเราลองคิดว่าถ้าเราเป็นคนสัมภาษณ์เราจะถามอะไรบ้างตอนเราอ่ะเราลิสต์คำถามไว้ก่อนเลยนะว่าเราน่าจะได้รับคำถามอะไรแล้วถ้าเราได้คำถามนี้เราจะตอบคำถามกลับไปว่ายังไงแล้วเราก็จะพยายามฝึกไม่ได้ท่องไปหรอกนะแต่ฝึกอะไรเงี้ยถ้าไปถึงหน้างานแล้วมันมีอะไรเด้งเข้ามาในหัวก็พูดกลับไปเพิ่มมันดีกว่าที่น้องแบบไปแบบแบงๆอ่ะเขาถามแล้วเราก็แบบตกใจคิดไม่ออกคือมันตื่นเต้นมากเหมือนเราเตรียมมาแล้วเลยไม่ดีเลยใช่แต่ถ้าไปถึงแล้วมันแจ็คพอว่าเฮ้ยไปเลยว่ะอะไรเงี้ยแบบเขาถามที่เราตั้งไว้เลยก็ยิงได้เลยอ่ะแล้วซึ่งแบบแพทเทิร์นอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเตรียมได้มันไม่หนีไปไหนถามมันอ่ะเหมือนเดิมขึ้นอยู่กับว่าน้องอ่ะจะทำให้คำถามมันเปลี่ยนไปได้หรือเปล่าเชี่ยมาคนรู้ก่อนตัดสินใจได้ค่ะมาถึงเกาหลีแล้วเป็นยังไงบ้าง KGSP จะมีสิ่งที่เรียกว่า coordinator ให้ทุกมหาลัยก็คือเป็นคนที่ดูแลเด็ก KGSP โดยเฉพาะเลยว่าเข้ามาเรียนภาษาก่อนแบบเรามาถึงก็จะมี coordinator มารับที่สนามบินวันที่ KGSP มาเป็นวันที่คึกคืนมากป้อมนี้มหาลัยนี้ป้อมนี้จังหวัดนี้ป้อมนี้จังหวัดนี้เลยเพราะคนมาเยอะมากสมมติมีไฟมาตั้งแต่ตีห้าถึงบ่ายสองรอกันทั้งหมดเลยนะแล้วก็ขนกันไปพร้อมกันทีเดียวคนที่มาตีห้าคนน่าสงสารบอกเลยแล้วก็จะเป็นคน manage ให้หมดเลย KGSP ปีแรกนะคะที่ไปเรียนภาษาต้องอยู่หอบังคับเลยว่าต้องอยู่แต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาจะหาหอให้เราเองก็คือเป็นหอในมหาลัยนะคะก็จะค่อนข้างย่อมเยาหน่อยแต่ทีนี้มันเพิ่งมีกฎใหม่นี้เพิ่งเห็นถ้าเกิดว่าได้โทปิก3ขึ้นไปแล้วอะออกไปอยู่ข้างนอกได้ในปีแรกถ้าเรียนภาษาเนี่ยก็เรียนภาษาอย่างเดียวเลยจริงๆมุดจบคอร์สนึงแล้วก็จะมีปิดเทอมประมาณเดือนนึงเรียนภาษาสนุกสนานลาไปเรื่อยๆเรียนภาษาสนุกที่สุดเลยจริงๆเพื่อนในห้องเรียนส่วนมากก็จะเป็นเด็ก KGSP ทั้งนั้นเลยพอเขาเข้า1ปีก็เข้าปโทได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรีบอยากรีบเข้ามากค่ะสามารถรีบสอบให้ได้โทปิก5ภายในครึ่งปีจะได้เข้าเลยแต่ว่าน้อยคนมากที่จะอยากรีบเข้าส่วนมากจะรักโรงเรียนภาษาเพราะมันเป็นที่แบบสนุกมันสนุกพอเข้าปโทก็ไม่ต้องอยู่หอแล้วอยู่อะไรก็ได้เลยไม่บังคับแล้วเข้าสู่ช่วง Q&A บอกเลยว่าไอ้ที่ทำอย่างเงี้ยไม่ได้นัดกันนะบางทีมันเลยเป็นเราคนเดียวคำถามที่1
คือเรียนจบแล้วมีโอกาสทำงานต่อที่เกาหลีได้มากน้อยแค่ไหนคะครับแปลว่ามันขึ้นอยู่กับสายงานมากๆเลยนะเขาจ้างคนต่างชาติเมื่อเขาจำเป็นที่จะต้องทำงานกับประเทศเราจริงถูกไหมอย่างของเรื่องตอนไปฝึกงานก็คือมันต้องมีคนไทยใช่เขาจะเข้าตลาดประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาต้องการคนไทยอย่างเงี้ยเราได้งานตรงนั้นแน่นอนแต่ถ้าเป็นงานที่แบบว่าคนเกาหลีก็ทำได้เขาก็ควรจะเพราะว่าเขาคุยกันเรื่องทั้งนี้นะคะมันก็จะมีพวกคนที่เป็นตัวอย่างพิเศษขึ้นมาได้อีกมากมายถ้าอยากลองทำก็ตอนใกล้ๆจบอะสามารถ extend visa ได้เป็นวีซ่าขอหางานต่อแต่จะบอกเลยว่าการหางานที่เกาหลีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันสมัยนี้ของคนเกาหลีหาเองยากเลยคนเกาหลีที่พูดไทยได้ก็เยอะนะเดี๋ยวนี้เยอะขึ้นมากมันก็แข่งกันทุกทางครับถ้ายังเรียนปตรีอยู่สามารถสมัครทุนนี้ได้ไหมคะได้นะได้เพราะว่าเราสองคนสมัครตอนยังเรียนอยู่ซึ่งถ้าน้องยังเรียนอยู่เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าคาดว่าจะจบก็ไปขอได้ที่มหาลัยนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีกฎนะว่าวันที่เราเข้ามหาลัยจริงๆแล้วอ่ะใบจริงจะต้องออกมาแล้วเด็กจุฬานี้บอกว่าสมัครเด็กจุฬาว่าจุฬาไม่มีใบคาดว่าจะจบเพราะฉะนั้นให้ใช้เป็นทรานสคริปต์กับใบรับรองเออสองทางแทนนะแต่ไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลไม่มีปัญหาอะไรคำถามที่3คือคำถามต้องมีประสบการณ์ทำงานในสายที่เลือกเรียนหรือเปล่าคะสำหรับคนที่จบปตรีมาหลายปีทำงานขายของที่บ้านมีโอกาสยื่นทุนได้ไหมคะเราได้ใครก็ยื่นทุนได้ใครๆก็ยื่นได้แค่แบบว่าอายุที่พูดไปก่อนหน้านี้ไม่เกินก็ไม่เกินตามกำหนดถามว่าประสบการณ์ทำงานมันมีไหมสายให้เลือกเราว่าเรา3คนไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนเลยไม่มีเลยเราว่ามันคือเหมือนที่โมเดิร์นเคยพูดไว้แต่ก่อนนี้ว่าเราเลือกอะไรอย่างถ้าสมมติว่าเราไปเลือกเรียนสายงานที่เขาต้องการคนมีประสบการณ์มาอยู่แล้วอย่างเช่น MBA บางที่เขาต้องการจริงๆ MBA โปรแกรมเราเนี่ยประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำแบบเฉลี่ยนะของทั้งโปรแกรมคือ5ปีก็เท่ากับว่าการทำงานอยู่ที่บ้านของพี่อาจจะช่วยส่วนนี้มากก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าพี่สามารถ clarify ได้ว่าพี่ทำงานอะไรมันจะมาช่วยกับการเรียนตรงนี้ยังไงบ้างอาจจะเป็นจุดเด่นไปเลยก็ได้คำถามที่4ค่ะครับผมต้องได้ภาษาอังกฤษมากน้อยเท่าไหร่คะไปแล้วเยอะเลยต้องได้ได้เยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดียื่นเถอะมีก็ยื่นไปสอบก็ยื่นไปก่อนถ้าทุกคนมีเราไม่มีก็ไม่ดีมีเกินไว้อย่างนี้ต้องเกินๆ extra นะคำถามต่อไปค่ะมีคนบอกว่าทางรัฐบาลเกาหลีเขาให้ทุนแต่เด็กที่จะต่อทางด้านวิทยาศาสตร์จริงหรือเปล่าคะ no no ดูดิไม่มีใครเรียนวิทย์เลยเรียนคณะอะไรก็ได้เลยจริงๆแต่ว่าเขาก็ให้วิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะจริงๆนะอันนี้ถ้าพูดตามความจริงเลยก็อันนี้ที่จริงเรื่องเนี้ยที่ไทยก็เป็นเด็กอักษรแต่ว่าถูกกดขี่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เลยเพราะนี่ก็สามคนนี้เป็นตัวอย่าง living experience เรารู้สึกว่าเขาคละให้เขาคละแบบคณะคละมหาลัยให้ไม่ไปทางใดทางหนึ่งอย่างเดียวรู้สึกว่ามันมีบาลานซ์ครับผมคำต่อไปค่ะคำที่6คือทำงานพาร์ทไทม์ได้ไหมอะไรแบบนี้คะอะไรวะทำงานพาร์ทไทม์ได้ไหมคะคำตอบก็คือได้ครับของทุนรัฐบาลเกาหลีมีได้ไม่ได้หลังจากนั้นได้แต่พอทำได้แล้วทำอะไรก็ได้หรือเปล่าคะไม่ได้มันจะมีเขียนไว้เลยว่าต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับการเรียนของเราอย่างเรียน MBA อาจจะต้องไปทำงานในบริษัทที่มันเกี่ยวข้องกันซึ่งการจะทำก็จะต้องไปขอเชิญมิชชั่นจากที่ปรึกษาก่อนแล้วก็เอาไปยื่นที่ตม.แล้วเขาจะสแตมป์ให้ในพาสปอร์ตว่าเราทำอย่างถูกกฎหมายบางคนขี้เกียจไงแบบว่าต้องไปขอเอกสารแล้วต้องเดินไปยื่นถึงตม.เราว่ามันไม่อุ่นใจนะทำไปเถอะวันเดียวก็เสร็จแล้วกับเราว่ามันต้องแบ่งเวลาทำให้ดีๆเราสมมติถ้าทำพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนไปด้วยมันหนักมากเราคือเหมือนพวกเราต้องแบบต้องเมนเทนเกรดขั้นต่ำด้วยทำสักเทอมที่แบบเริ่มเรียนน้อยลงแล้วเลยอย่างเงี้ยอาจจะลองทำดูได้คำถามต่อไปค่ะใช้เวลาในการเตรียมเอกสารทั้งหมดกี่เดือนของเราคือตั้งแต่คุณประกาศรับสมัครเราก็เตรียมเลยประมาณนั้นเหมือนกันก็คือพอเขาประกาศอะไรปุ๊บก็เริ่มทำเลยใช่ก็คือเขามีเวลาให้ทำคือทำเต็มเวลาใช้เวลาจริงก็คือเขียนเองเมื่อประมาณเดือนครึ่งเนาะสุดประมาณเดือนครึ่งนะคะไม่ได้นานมากผลการสอบภาษาบางทีมันไม่ได้มีสอบตลอดเวลาอย่างทุกปีนึงเดี๋ยวนี้สอบสองประเทศไทยอย่าลืมวางแผนไว้ล่วงหน้าเยอะๆอย่าไปรอระเบียบการออกมาก่อนแล้วจะค่อยไปสอบบางทีอาจจะสอบไม่ทันนะคะต่อไปคำที่8ข้อผูกมัดของทุนมีอะไรบ้างคะเช่นว่าต้องรักษาเกรดต้องได้ 80% ของเกรดเต็มครับก็คือเกรดเต็มที่นี่คือ 4.3 ใช่ไหมเราต้องได้ 80% ของ 4.3 แล้วอย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องจิปาถ่ายอย่างเช่นห้ามไปเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองให้ท่องไว้เสมอว่าเราเป็นปลากลับมานะคะเรสติสรุปว่าก็คือให้ท่องไว้เสมอว่าทุนที่เรามาคือทุนของใครคะรัฐบาลค่ะแล้วถ้าเราไปเดินขบวนไล่รัฐบาลออกมันจะเป็นยังไงคะก็ไหว้ไปกับเขาเลยค่ะอีกกฎนึงที่สำคัญก็คือกฎการออกนอกประเทศก่อนจะออกนอกประเทศจะต้องแจ้งเขาก่อนเสมอนะคะว่าจะไปไหนไปกี่วันไปทำอะไรก็ต้องได้ลายเซ็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนแล้วก็ไปยื่นให้คอร์ดิเนเตอร์ที่มหาลัยถึงจะออกประเทศได้ถ้าออกเองตามใจชอบบางทีอาจจะติดทันบนเกินกี่ครั้งคะ3ครั้งครับตอนยังไงคะออกคำถามต่อไปค่ะคำถามที่9ไปเรียนที่นู่นค่าใช้จ่ายส่วนตัววันละเท่าไหร่ของพวกพี่ๆบางวันไม่ใช้เลยบางวันก็ใช้เยอะมากสมมติเบสิกว่าวันนี้ออกไปเจอเพื่อนสั่งสรรค์30,000เราว่าถึง90,000นึงคาราโอเกะดูหนังได้ยังแต่ถ้าไปครับที่ไปอ่ะใส่แบบ
ค่าเดินทางค่าเดินทางก็แพงค่าเดินทางเริ่มต้นที่รอบละ 1,200 ก็คือ40บาทก็วันนึงประมาณ900ถ้าสั่งสรรค์เต็มสตรีมแต่ถ้าแค่ออกไปเรียนกินข้าวระหว่างเรียน 11,000 ไม่เกินไม่เกิน 10,000 วอนนะคะประมาณไม่เกิน300บาทคำถามที่10ถ้าแดดฟ้ากลับมาไทยทุกเดือนเลยได้มั้ยคะก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเวลาน้องจะออกไปไหนแต่ละรอบน้องต้องบอกอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วถ้าเกิดว่าเราเขียนไปให้เขาทุกเดือนว่าวันนี้จะกลับไปดัดฟันอ่ะมันมีช่วงสอบด้วยเขาอาจจะไม่ค่อยอยากให้เราออกไปข้างนอกตอนที่มันเป็นช่วงสอบอ่ะเรื่องเวลาด้วยแหละมันดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เอาง่ายว่าทางกดแล้วไปได้ไหมไปได้แต่ทางปฏิบัติแล้วอาจจะมีปัญหาแต่ว่าเราจะเหนื่อยด้วยแหละหนึ่งอาจจะเหนื่อยแล้วสองอาจารย์จะแบบว่าเจ๊จะไปไหนทุกเดือนอาจจะแบบดูไม่ค่อยดีนะถามข้อที่11ค่ะถามว่าต้องกลับมาต่อวีซ่าไหมคะ no เพราะว่าพอเรามาถึงแล้วเนี่ยซ่าเราเนี่ยเขาจะเอาไปเปลี่ยนให้เป็นบัตรเอเลียก็คือบัตรต่างดาวนะคะซึ่งบัตรต่างดาวก็จะใช้แทนวีซ่าในการเข้าออกประเทศวันหมดอายุก็ดูจากที่ตรงนี้เอาแต่สิ่งที่จะต้องต่อก็คือพาสปอร์ตถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้เปลี่ยนอันใหม่มาตั้งแต่ก่อนมาของเราไปทำใหม่เลยและไม่ต้องมีปัญหาแนะนำเป็นแบบนั้นดีกว่าพร้อมจริงๆอ่ะ ต่อไปค่ะค่ะที่12ครับรวมๆเวลาอยู่ที่นู่นที่พักดีไหมคะเรียนเครียดไหมคะที่พักที่พักอะไรบ้างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าจ่ายมากแค่ไหนก็ได้ดีมากแค่นั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเรียนเครียดไหมคะอันนี้หัวร้านอันนี้ผมร่วงเราเป็นปลาไม่เครียดแต่ว่าเป็นบ้าไปแล้วอันนี้เป็นหนึ่งสาเหตุที่เราทำคลิปช้าเพราะว่าน้องสอบแล้วเราเข้าใจเลยว่าช่วงสอบมันเครียดมากถึงแม้การทำคลิปอาจจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงทุกวินาทีมันคือแบบเก็บเล็กเก็บน้อยถามว่าเครียดไหมมันก็เครียดอยู่แล้วเนาะยิ่งมาเข้าปอโทมันจะเริ่มเป็นการเรียนแบบฟรีสไตล์อะค่ะคือเขาจะไม่อัดมาให้เราทุกอย่างแล้วมันจะกลายเป็นแบบเราให้มาแค่นี้แล้วที่เหลือคุณไปอ่านต่อเองทั้งหมดซึ่งเหนื่อยกว่าเรียนปอตีมากๆใครพร้อมสู้มากแค่ไหนก็ไปได้ไกลมากกว่านั้นเพราะว่าปอตีหรือว่าปกติก็คืออาจารย์เขาสอนมาแล้วก็เอาที่อาจารย์สอนอ่านหนังสือแค่นั้นแล้วก็ไปสอบแต่อันนี้คือก็ไม่มีสอบด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นเหมือนเขียนเปเปอร์ซึ่งเขียนเปเปอร์ก็ไม่ใช่ตอนเด็กๆก็ไม่ใช่แต่ก็เพลเลยไม่ได้โดนตกกระบาลอย่างแรงรีเสิร์ชจริงๆอ่ะแล้วเวลาไปอ่านแคมป์เปเปอร์จริงไม่ใช่แบบว่าไปดูตามในเว็บแล้วก็แบบเขาบอกมาอย่างนี้แล้วก็เอามาเขียนไม่ได้ไม่ได้แบบว่าวิกิบอกมาอย่างนี้วิกิคือแบบไม่ได้ใช้เลยฝึกฝนกันได้เรื่องเนี้ยเราตั้งใจมากนะเราเนิร์ดมากเราไปเรียนแบบสายที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนที่เบบีมากเราไปเริ่มศูนย์อย่างเงี้ยตะเกียกตะกายแบบทำอะไรได้ทำบางคนน่ะจบตรงสายมาเขามีมาร้อยแล้วแต่เรามีอยู่ศูนย์แต่ว่ามันสำคัญไว้ว่าเรียนที่ไหนก็ตามพยายาม positive เข้าไว้แบบยิ่งเรามาอยู่ต่างประเทศแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วแบบมันเสียงสั่นเลยว่ะเสียงสั่นเสียงสั่นเครือมันจะเหมือนสถานการณ์ที่ทำให้เราเครียดเยอะกว่าปกติพยายามหาวิธีคลายเครียดเพราะว่าเราไม่สามารถรับแบบทุกอย่างเรียนก็คือตั้งใจเรียนแล้วพอถึงเวลาขายเครียดก็ต้องขายเครียดให้ได้แล้วเราเครียดมากนะคือเห็นเราแบบตลกในคลิปไปไหนช่วงมาแรกๆเครียดมากค่ะแบบว่าโทรกลับไปไม่ได้กลับทั้งที่เคยไปแลกเปลี่ยนที่เมกามาแล้วคือก็มาเกาหลีบ่อยมากแล้วด้วยแต่คือการที่น้องมาเที่ยวเล่นที่เกาหลีหรือมาเรียนภาษาที่เกาหลีกับการที่มาอยู่จริงๆเรียนจริงๆไม่เหมือนกันเลยเทอมแรกจะเป็นเทอมที่เหนื่อยที่สุดเพราะอย่างมาใหม่เพราะว่าทุกคนทำได้นะแบบมันจะผ่านไปเองนะคะหาเพซตัวเองแล้วก็เอาเรื่องของคนอื่นมากดดันตัวเองว่าพยายามทำของตัวเองให้ดีที่สุดหนามที่13ค่ะน้องคิดว่าพวกพี่เครียดมากไหมคะถ้ามันจะต้องตัดเสลดทุกครั้งขนาดนี้มันเป็นการระบายอะไรสักอย่างเห็นไหมแล้วเขาเครียดไหมทั้งหมดเนี่ยคำถามที่13มีทุนมัธยมไหมมีแลกเปลี่ยนเพราะเราเคยเห็นมีรุ่นน้องที่มาเรียนที่อักษรเขาบอกว่าเขาไปแลกเปลี่ยนที่เกาหลีคิดว่ามันมีแต่ว่าโครงการไหนเนี่ยไม่แน่ใจแต่มันมีต่อไปเป็นช่วงประสบการณ์ของแต่ละคนบ้างประสบการณ์ที่เราอยากแชร์ก็คือ expectation กับ reality yes เป็นคนที่มียังไงเดียด้วยความเป็นเด็กอักษรมองทุกอย่างเป็นโลกสีเทามาตลอดอยู่แล้วเกาหลีค่อนข้างเป็นเทาที่อ่อนสำหรับเรามากค่อนข้างเป็นเทาที่แบบบวกมากๆตอนที่เรามาเที่ยวอะไรเงี้ย hashtag ตอนมาเที่ยวแบบเหมือนมันเป็นโลมังอะแกแบบมาถึงแล้วที่ก็ดีนั่นก็ดีการเดินทางก็ดีไปหมดเลยแบบดีอะแต่เหมือนพอมันมาถึงอะเราได้อยู่แบบระยะยาวเราเริ่มเห็นทุกอย่างทีละนิดทีละหน่อยแล้วพอเราเริ่มเห็นอย่างนึงปุ๊บเราจะเห็นเบิกเนี่ยอะเบิกตาที่สามก็อะไรเงี้ยยิ่งเราอะ expectation มาเยอะซีรีส์เป็นอย่างนี้เราต้องเจอคนอย่างนี้สิแต่มันไม่คือเราไม่ได้บอกว่าประเทศนี้ไม่ดีแต่เราบอกว่ายิ่งเรา expectation เราสูงใช่คาดมาอย่างเงี้ยแต่สมมติมันตกมานิดเดียวเราก็สะเทือนใจหนักแล้วแค่มีคนเดินมาชนเนี่ยแล้วก็ไม่ขอโทษถึงจับแล้วมาใช่ไหมแต่ไม่ไปนี่ต้องขอโทษแล้วเขาก็แบบอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่หันมาขอโทษเราก็จะแบบ what ที่ตกใจมากคือการขากถุยน้ำลายที่นี่ต่อหน้าแบบรองเท้าแบบบางคนอ่ะเดินมาแบบโคตรหล่อนะแล้วหันไปทางอื่นแม่เลยต้องหันมาทางที่แบบมีที่เต็มเลยทางขวาแล้วหันมาทางซ้ายตัวไปแล้วแต่น้ำลายมันยังอยู่เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่น้อยมากอ่ะแต่เราจะสะเทือนใจแรงเพราะในซีรีส์อ่ะมันไม่มีอย่างหล่อเข้าใจป่ะว่าเราก็จะรู้สึกแย่กับสิ่งที่มันบางทีก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่อาจจะต้องปรับตัวคิดว่าทุกคนที่ดูชาแนลเราจะชอบเกาหลีจะชอบมากแล้วอาจจะเอ็กเซ็กมากกว่าเราด้วยซ้ำเพราะทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ก็จะพูดสไตล์เดียวกันว่าเขาตกใจอะไรมีสิทธิ์ตกใจได้นะแต่ว่าเราต้องพยายามเข้าใจเขาด้วยเพราะว่าเรามาอยู่ที่บ้านเมืองเขาแบบทุกคนมันเป็นเหมือนกันไม่ได้ทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะสวยต้องเลยขอสไตล์สไตล์คิดว่ามันเป็นทุกที่แหละไปประเทศไทยก็เจอประเทศไทยก็ตามแบบว่าแค่เราไปเที่ยวยัง
ไงมันก็สวยอยู่แล้วแหละเวลาเรามาอยู่จริงไงก็ต้องปรับตัวอยู่แล้วของเราแล้วว่าสิ่งนึงให้เราเปลี่ยนมากๆต่อมาให้นะคือเรากลายเป็นคนอินดิเพนเดนต์มากๆมาอยู่ต่างที่สิ่งที่เราเอ็กซ์เพคได้อย่างเดียวคือเอ็กซ์เพคกับตัวเองคือเหมือนเราเอ็กซ์เพคแบบคนรอบข้างไม่ได้จะพึ่งใครจริงๆแบบ 100% อาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำเราเล่าให้เขาฟังได้แต่คือคนที่แก้ต้องเราแก้เองเรากลายเป็นเหมือนมีเกาะอีกชั้นนึงอ่ะเราไม่เอ็กซ์เพคคนอื่นและเอ็กซ์เพคตัวเราเองคือน้องว่าเรียนปริญญาโทคือทำให้โตขึ้นเยอะมากข้อดีของมันคือเราแกร่งขึ้นนะภูมิคุ้มกันเริ่มมาเองมันก็ดีนะให้เราเอาตัวเองมาโตในที่ที่แบบไม่ใช่บ้านเราอย่างคือน้องๆหลายคนอาจจะไม่เคยสัมผัสกับสังคมปอโทเราจะบอกกันเลยว่าคนที่มาเรียนปอโทมีหลายอายุมากพวกเราถือว่าเด็กมากในปอโทมากคนที่มาเรียนปอโทเขาจะเหมือนเคยไปทำงานมาแล้วแล้วค่อยกลับมาเรียนปอโทบ้างก็มีส่วนมากก็มีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมาถึงแล้วไม่ได้ทุกคนพร้อมจะแบบว่าเฮ้ยเจวันเสาร์นี้ไปฮงแดกันบางทีเขาไม่มีเวลาไปไหนกันเลยนะคะคือที่เขามาเรียนอ่ะคือเขาแบบรีบไปส่งลูกแล้วก็รีบมาเรียนเพราะฉะนั้นอย่ามา expect ว่าการที่เข้ามาเรียนปอโทแล้วมันจะเป็นเหมือนมอปลายอีกรอบที่เราจะมาจับมือกันกระโดดลั่นลั่นกระโดดยักษ์เหมือนเป็นแบบผู้ใหญ่ใช่เป็นผู้ใหญ่จริงแต่น้องก็จะเจอรุ่นเดียวกันคนที่คล้ายเราใช่ที่พอจะแบบมาสานสังกับเราได้บ้างอันนั้นโอเคก็เป็นอีกจุดนึงแต่ว่าอย่าคิดว่าภาพมันจะเหมือนปลายหรือว่าปอตีแต่จริงๆน้องก็มีห้องน้ำด้วยกันยังมีอยู่มันเป็นโลกแห่งความจริงมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันทำให้เราสตรองขึ้นเหมือนที่โมเดิร์นบอกจริงๆทุกคนสู้นะนี่จะพูดเรื่องการเรียนของคนเกาหลีบ้างแบบสไตล์การเรียนโอเคเก่งมากถ้าคนที่รุ่นเดียวกับพวกเราแล้วเรียนมาเป็นแบบโปรแกรมเกาหลีล้วนๆอะเรียนที่นี่จบมหาลัยที่นี่แล้วมาเรียนต่อที่นี่วิธีการเรียนเขาจะค่อนข้างคนเรียนหนักมากทำอะไรสุดมันแล้วแต่คนเดียวกันอย่างคนที่เราเจอจะเป็นคนประเภทอ่านหนังสือก่อนสอบอย่างเดียวมาลืนนี้สอบเริ่มวันนี้สังเกตได้คือพวกตามคาเฟ่ห้องสมุด24ชั่วโมงของมหาลัยอย่างเงี้ยทุกชั้นก็เต็มไปด้วยเด็กช่วงนั้นก็หาที่นั่งไม่ได้ยากมากจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราชอบนะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบใช้ชีวิตกันคุ้มกว่าอะไรนี้ใจทำอะไรตั้งใจทำของเราจะมีเป็นระบบปกตินะเราเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยจะมีห้องอาจารย์เด็กที่อยู่ในที่ปรึกษาค่ะเขาจะเรียกว่าห้องแล้วเด็กในห้องเนี่ยก็จะช่วยกันติวเช่นนัดทุกวันเสาร์หรืออะไรเงี้ยรุ่นพี่ปอเอกก็จะมาสอนให้น้องปอโทก็คือจะอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแล้วก็ผัดกันมาพรีเซนต์ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเขาฟิตมากอ่ะคือปิดเทอมก็ยังนัดกันออกมาเรียนไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นวิชาอะไรแค่แบบเรียนกันเองอ่ะพูดเรื่องนี้บ้างว่าที่นี่แล้วเขาจะมีชังยูยูสอนHierarchy โซตัสที่นี่แรงไหมเป็นยังไงบ้างคิดว่าก็แรงอยู่นะอยู่ในชีวิตเขาไปแล้วมันแบบว่าใช่อยู่ในทุกระบบในชีวิตปลาตัวไหนเกิดก่อนก็ได้ว่ายน้ำหน้าถูกต้องเทียบกับป้าได้ตลอดเวลาเก่งจริงๆเป็นป้าว่ามาอยู่ที่นี่ก็เริ่มเป็นไปกับเขาเป็นเลยเราถูกคนเล่นไนซ์ไปแล้วอ่ะได้เลยครับพี่คือว่าคนไทยอ่ะก็มีระบบนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่หนักเท่าต้องแบบพูดชนดันไม้ก็คือคำยกย่องหรือว่าถ้าสนิทกันก็อาจจะลดลงมาแต่ว่าไม่ใช่แบบมันแบบนออะไรไม่ได้ sensitive มากแค่ใช้คำพูดผิดมันก็แบบผิดแล้วใช่ก็ต้องมาเรียนรู้กันอีกทีต่อที่นี่โดยเฉพาะกับอาจารย์นักเรียนที่นี่คือหัวอาจารย์ค่อนข้างมากนะคลาสของเราสองคนtraditionalหนักมากนักศึกษาจะเข้าไปถามคำถามนึงคือเตรียมเขียนแบบว่าอธิบายอะไรเงี้ยแบบเขียนเอเซ่เตรียมอะไรคนไทยก็อาจจะเคยเจอมาบ้างแล้วในสังคมไทยดีนะที่มีการปูพื้นฐานใช่ใช่ไม่เหมือนพวกตะวันตกจะไม่ค่อยเข้าใจคือแสดงเขาเห็นได้แต่ก็พูดให้ดีเฟรมคำให้มันดูแบบไม่ดูไร้มารยาทเกินไปหรือว่าดูเหมือนว่าไปขัดเขาแบบอาจารย์ไม่ใช่เป้าแหวนอะไรจะพูดถึงทุนเราบ้างมหาลัยเราที่บอกมันจะเป็นเน้นเกาหลีศึกษาถ้าสมมติว่าลองเสิร์ชกับเกาหลีศึกษาจะ AKS เยอะมากมันมีแหล่งเขาเรียกเก็บข้อมูลเราค่อยๆอยากมาเหมือนอาคายที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็บางตัวไปอยู่ที่มหาลัยเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็กต่างชาติต้องเสียค่าเทอมเลยไม่ว่าจะได้ทุนหรือไม่ได้ทุนก็ตามใช่คือถ้าสมมติได้ก็คือเข้าไปได้เลยแต่ว่ามันก็จะมีทุนแยกคือได้เงินเดือนละ 750,000 แต่ก็ไม่มีค่าหอให้นะคอนดิชั่นมันก็หาเกณฑ์อาจจะโหดกว่าอันนี้หน่อยก็คือ A-3.7 โอ้โหดเวอร์ที่ต่างจากมหาลัยอื่นคือเหมือนว่าพี่อาจารย์ด้วยก็จะมีเป็นเหมือนรีเสิร์ชเชอร์ด้วยคือเขาจะเหมือนว่าเขาจะรู้เรื่องนั้นคือโคตรลึกเลยอะอย่างเช่นกล้วยก็จะศึกษาแต่กล้วยมาตลอดใช่คือมันมีคนอย่างจริงด้วยใช่ศึกษาแต่กล้วยตลอดชีวิตเอออย่างเงี้ยแล้วพอเขาไปสอนเขาก็จะสอนไปถึงรากกล้วยที่แบบต้องรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าสนใจด้านเกาหลีศึกษาก็เป็นอีกหนทางนึงน่าสุดเลยแค่แล้วก็จะฝากข้อคิดเอาไว้ให้ก่อนว่าก่อนจะมาเกาหลีให้ย้อนถามตัวเองเราก่อนว่าทำไมเราอยากมาเรียนที่เกาหลีไม่ใช่อยากมาอยู่เกาหลีก็เลยอยากมาเรียนที่เกาหลีอยู่กับเรียนนี่เหมือนกันก็ให้ถามตัวเองเยอะมันคือการลงทุนเวลาเราจะมาเรียนอย่างเงี้ย3ปีคือ3ปีเราทำได้เยอะมากทำงานเราไม่อะไรมากแบบมาเที่ยวเฉยๆก็ได้แต่ถ้าแบบว่าที่จริงแล้วอ๋อหนูอยากมาเกาหลีเพราะว่าหนูมาเที่ยว2รอบแล้วก็ชอบมากเลยอะไรเงี้ยนั่นก็มาเที่ยวไม่ได้บอกว่าเฮ้ยน้องไม่ต้องมาแต่บอกว่าคิดดีๆก่อนว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรคิดให้มันรอบด้านนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคิดว่าที่นี่คือที่ที่ถูกต้องแล้วก็สมัครทุนค่ะเชิญมาเลยครับมาเรียนเองก็ได้ค่ะก็ลุยเลยอ่ะแบบว่าอุ้ยแบบพี่เจพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเกาหลีก็พูดไม่ได้แบบอุ้ยทำไงดีไม่ยื่นได้ไหมอ๋อไม่ยื่นได้ไหมก็ได้ก็ไม่ได้ทุน
อย่าแบบว่าอุ้ยแบบพี่อายุเยอะแล้วไม่อยากมาตอนเรามานะคนมีลูกแล้วก็มาอุ้มลูกมันเลี้ยงต่อที่นี่ก็มีเราเชื่อว่าถ้าทุกคนตั้งใจจริงอะอะไรมันก็ผ่านไปได้ไม่มีคำว่าสายเกินไปเราการเรียนแล้วก็สมัครเลยครับเรามีคนมาถามเรื่อยๆชอบมีคนกลัวไปก่อนบอกว่าเฮ้ยปีนี้ไม่พร้อมอ่ะขอปีหน้าได้ไหมเราบอกเลยว่าเราปีหน้าจะพร้อมไหมอ่ะปีนี้พร้อมเท่าไหร่ปีนี้พร้อมเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอ่ะใส่มาก่อนมันอาจจะมากพอที่จะได้ทุนแล้วก็ได้ใครจะรู้ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ว่าขออย่างไรข้อดีเออจะข้อดีที่สุดของการสมัครเห็นไอเดียส่งมาปะเนี่ยทุนเพิ่มไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ลองใหม่ไม่มีใครแบบว่าเฮ้ยแกไม่ได้ทุนเลยอ่ะไม่ก็ต้องไม่ต้องบอกใครก็ได้สมัครโอ้ใช่ใช่รู้ค่ะ yesก็วันนี้ก็เท่านี้คิดว่าคลิปน่าจะยาวมากแล้วว่าคลิปเราจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกคนสู้นะคะทุกคนสำหรับคนที่ดูอะไรยังไม่ได้กด Subscribe นะครับกด Subscribe ข้างล่างกันด้วยแล้วก็ฝากแชร์ฝากไลค์ Jace Baby Food Production ด้วยนะครับทุกคนคะข้างล่างมันจะมีรูประฆังอย่าลืมกดด้วยนะเวลาที่เจอัปโหลดจะได้ขึ้นมาจะได้ทันเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะถ่ายคลิปมากี่ชั่วโมงแล้ว2โมงถึง5โมงค่ะทุกคนเหนื่อยไหมคะก็สนุกดีนะรู้สึกไงบ้างสนุกมากครับดีมากครับขอความจริงใจตามบ้านนะครับเพื่อการบอกคุณที่ถูกต้องกับทุกคนเจแบบทำรีเสิร์ชพี่เจทำบทมาให้คือแบบความพร้อมของเบบี้โฟทุกคนตอบมาพูดไม่รู้เรื่องอ่ะพูดเรื่องรู้เรื่องลาบลาบลาตรงนั้นแล้วพูดไม่รู้เรื่องสองแสนเอ้ยสองหมื่นเจ็ดใช่ปะแปดสามยี่สี่มาพักกินน้ำคุณกิ้งทำน้ำให้นะคะเบลเวอร์นะคะเป็นคู่มือเด็ก KDSP เวลาที่ฉันให้นมเปลี่ยนเบอร์สองไม่เนี่ยสองเนี่ยมูบันแรงสิมูบันแรงตัวเองกิ้งเฉียบแล้วหน่อยกลัวหนึ่งสองสามทีมมีมันต้องหน้าเชื่อถือวะกิ้งหน้าเล็กแต่ว่าเราหน้าใหญ่พูดใหม่ดิจับมายังคะเจนนี่เจนนี่มึงขำจะคลิปกูจะตัดอีกรอบ